วัสดีครับนี่คิรินนะฮะคิรินคอฟฟี่บาร์จริงๆมันตรงข้ามกับธนาคารกรุงเทพสาขาบางเขนนะทุกคนเนี่ยจ้ะถ้าเดินไปก็เป็นสี่แยกเกษตรแล้วก็ตรงนี้จะเป็นซอยเข้าไปเห็นไหมฮะที่ผู้หญิงคนนี้เดินเนี่ยจะเป็นชาบูแล็บนะฮะเป็นร้านชาบูที่ดังมากก็อยู่ไม่ไกลจากคิรินคอฟฟี่บาร์นี่คือสถานีรถไฟฟ้าเสนานิคมนะฮะทุกคนเราต้องเข้าแล้วแหละเมื่อวานเรามาแล้ววันนี้เราต้องเข้าอีกนะฮะเพราะว่าอะไรเป็นแบบเทคเอาเวย์เนาะจริงๆคนนั่งทำงานได้นั่งลายนั่งดื่มได้นะฮะทุกคนดูเมนูเขาแต่ละอย่างสิน่าทานไหมเลิศเนาะเนี่ยจ้ะธนาคารกรุงเทพย้อนแสงใหญ่หรือเช้าไงฮะก็จะมีรายดงรายเดอร์นะฮะทุกคนลงจากรถไฟฟ้าเสนานิคมอย่าเดินมานะอยู่ซ้ายมือจ้ะทุกคนเมนูเขาสีสันแบบว่านี่กาแฟนมใส่ชาคูด้วยนะทุกคนแล้วก็เป็นแบบนมสตรอเบอรี่สไตล์ญี่ปุ่นเนี่ยเห็นไหมเงาบางไหมอ่ะนะฮะสวยอ่ะดูสวยงามน่าทานเนาะเราสามารถสั่งออเดอร์ได้ตรงนี้ได้เลยนะฮะหรือเข้าไปข้างในนะฮะอันนี้สตรอเบอรี่เอสเพรสโซ่นะฮะชาเขียวสตรอเบอรี่กาแฟนมใส่ชาโคยูสุมัทฉะนะฮะโคโค่สตรอเบอรี่ทุกคนนี่ฮะทำเลจะเป็นแบบนี้ทำเลทองเราเดินไปก็จะเป็นบ้านคุณหมอโฮสเทลตรงนี้ฮะจำได้ไหมฮะบ้านคุณหมอโฮสเทลเลยรถไฟฟ้าเสนานิคมฮะตรงก่อนจะถึงBTS ยัดรัชโยธินทุกคนเดี๋ยวเข้าไปนี่ฮะร้านจะเป็นแบบนี้ทุกคนจะเป็นคอฟฟี่บาร์นะเป็นนั่งทานได้เทคเอาเวย์ได้นะฮะอันนี้หน้าตาขนมแอร์เย็นๆนะฮะนั่งทานตรงนี้ได้เลยนะครับอันนี้จะเป็นเพสโซ่ด้านนอกจะเห็นแบบเป็นมาเอานมชิ้นหนึ่งนี่จ้าทุกคนเราเดินจากร้านคิรินเนาะเราจะเห็นชาบูแล็บไงที่วันก่อนเรามากินเราชอบร้านนี้มากอยู่ในซอยนะฮะนี่ฮะชาบูแล็บนะฮะทุกคนซึ่งจริงๆเลี้ยวออกมาจากร้านคิรินก็จะเจอซอยแรกเลยทุกคนซอยนี้เลยฮะเลี้ยวซ้ายเข้ามาเป็นร้านที่น่ารักมากนะฮะไอเดียเก๋มากเลยทุกคนจ๋าแนะนำนะฮะ